ด้วยน้องเพชรที่ขาโคกแอร์เพชรการเงินก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาพบการถ่ายทอดสดศึก SMM เจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนี้เสาร์ที่3พฤษภาคม2557มาชมคู่เปิดหัวเลยครับ3ก๊กสวิทยิมพบกับทางด้านเพชรกลางดงสรุ่งมณีครับพิกัด100ปอนด์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการพิทักษ์ทองแผ่ครับ3ท่านให้คะแนนกรรมการดนายคงศรีแก้วโรจนวัฒน์สมศรีและประภัยประเทศกางเกงแดงเนี่ย3ก๊กสุวิทย์ยิมชื่อจริงว่านัทวุฒิใจทหารครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตชกมวยมา26ครั้งชนะ19แพ้7ครั้งครับปีนี้อายุอานามก็17เท่านั้นครับฟอร์มล่าสุดนี้ชนะคะแนนเด่นสุรินทร์เพชรหมื่นไวที่ราชดำเนินมีคุณสุวิทย์ว่องไวครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะครับแต่มวยไฟเตอร์ครับเตะขวาต่อยขวาส่วนมุมน้ำเงินครับเพชรกลางดงหรือว่าอาทิตย์นามลีลามาจากพลทอง101ชกมวยมา36ครั้งครับชนะ28แพ้6เสมอ2ปีนี้อายุ14เท่านั้นครับฟอร์มล่าสุดนี่ชนะคะแนนสิงห์ห้าวสอประสบโชคมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนั้นคงได้เห็นฟอร์มไปแล้วครับมีจ่าเอกรุ่งมณีคานศิลป์นะครับเป็นผู้จัดการเอาละครับตอนนี้หมดยกแรกไปแล้วเดี๋ยวไปพักกันก่อนครับก็ต้องเรียนคุณผู้ชมอีกทีนึงนะครับว่าชก2พัก2นะครับครับเพราะว่าเป็นมวยเด็กๆเล็กๆครับยังเป็นเด็กชายอยู่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะเอาละต้องดูครับแดงนี่เป็นนายแล้ว17แล้วอ๋อแดงนี่17แล้วแต่ว่าทางด้านน้ำเงินเนี่ยยังเป็นเด็กชายอยู่ครับครับแต่ว่าประสบการณ์บนเวทีนี่โชคโชนครับ36ครั้งน้ำเงินนี่เสียเปรียบเรื่องอายุนะอายุน้อยกว่าเด็กภูเก็ตครับเจอกับเด็ก101เป็นคนเกินร้อยครับกางเกงน้ำเงินเนี่ยครับคน101ตอนนี้พยายามจะเดินขวางหน้าแทงแล้วครับทางด้าน3ก๊กรูปร่างช่วงชกเนี่ยทางด้านมุมแดงได้เปรียบนะครับ3ก๊กดูร้อยกว่าครับแต่เรื่องหัวจิตหัวใจในทางด้านเพชรกลางดงไม่ยอมเลยมาฉายแววไว้ที่หน้าจอ SMM TV ไว้แล้วครับวันนั้นชนะคะแนนสิงห์ห้าวสองประสบโชคมาแบบสุดมันเลยครับคุณรอดนี่ครับโอ้โหจะเข้ามาโดนเข่าไปก่อนเลยครับเพชรกลางดงแต่มวยจะทำอะไรต้องรีบทำนะครับคู่นี้มาพบครับเดินมีแข้งขวานี่แหละครับเป็นมวยไฟเตอร์ที่ออกอาวุธได้ค่อนข้างจะหนักนี่ครับเสียบซ้ายจะไปยืนตัวแข็งรับไม่ได้นะครับเพชรกลางดงมาทีมาเป็นชุดเลยครับสามก็ดูครับโอ้โหกระชากมาเสียบได้เปลี่ยนรูปร่างครับเดินบดเลยครับอ้าวจังหวะตีเข่าซ้ายแหมจังหวะนี้ต้องแยกออกมาครับกรรมการพิทักษ์ทองแผ่เอาหมัดมาแล้วหน้าสะบัดเลยครับยังมีแข้งซ้ายโต้อยู่ก็มีสวนหมัดไปวงในเสียบซ้ายโอ้โหจังหวะโดนเสียบแล้วหยุดโอ้ไม่ไหวครับโอ้โหอาการไม่สู้ดีครับกรรมการพิทักษ์เห็นท่าไม่ไหวก็โดนเลยครับจับแพ้ไปครับโอ้2 3เม็ดนี่ทนไม่ได้ครับประสบการณ์บนเวทีนี่น้อยกว่าเลยครับอายุอานามก็น้อยกว่าครับแต่ก็ชกมวยมาเยอะกว่านะครับ36ครั้งนะครับแต่สุดท้ายครับ3ก๊กครับก็เป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์เพชรกลางดง2รุ่งมณีไปในยกที่2เท่านั้นครับโอ้โหตุจริงๆครับ